จากการที่มีคนเรียกร้องให้เราเปิดหลักฐานอะไรต่างๆนานาผมจะนำคลิปวิดีโอที่บอกจะเปิดให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศทราบเกี่ยวกับเรื่องของบนเรือมีคราบเลือดดังนั้นเนี่ยคนที่บอกอยากจะให้เปิดอยากให้เปิดเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาโดนเปิดเวลาเปิดไปแล้วเนี่ยมันมีภาพจัดถึงน้อยอยู่ด้วยผมก็ซวยสิครับเดี๋ยวนี้พรบ.ละเมิดลิขสิทธิ์คุ้มครองบุคคลเขาห้ามเปิดภาพผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมแล้วโทษมันไม่ใช่โทษเบาๆครับโทษปรับเนี่ยมันตั้งแต่เท่าไหร่500,000-3,000,000แล้วคุณจะรับผิดชอบชีวิตผมยังไงก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนใดไม่ได้นะครับว่าจากการที่มีคนเรียกร้องให้เราเปิดหลักฐานอะไรต่างๆนานานะครับนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนใดทั้งประเทศนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยคำฟ้องเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนะเหลือเพียงให้คุณแม่ตรวจนะครับอีกรอบหนึ่งในการที่นะคงเป็นสัปดาห์หน้านี่แหละจะนัดคุณแม่แล้วก็จะให้คุณแม่ตรวจคำฟ้องนะครับอธิบายด้วยเหตุและผลแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศทราบนะครับว่านโยบายของชมรมนิติกรรมนะครับกับทางพี่เต้มงคลกิจนะครับเป็นที่ยุตินะครับว่าเราจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องตรงต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเราจะฟ้องตรงต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะก่อนวันที่23นะครับก่อนวันที่23นะมิถุนายน2565นะครับสิ่งที่เราไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับที่ท่านอัยการจังหวัดอยุธยาเนี่ยครับก็คือท่านอธิบดีอัยการจังหวัดนะครับอยุธยาภาคหนึ่งเนี่ยนะในวันดังกล่าวเนี่ยก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและคนไทยทั้งประเทศให้ทราบครับว่าผมจะนำคลิปวิดีโอนะที่บอกจะเปิดให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบนเรือมีคราบเลือดนะครับโดยที่มีบุคคลที่ชื่อจ๊ะทิงนองนอยนะอยู่ตรงที่คราบเลือดนะครับมีคนที่ชื่อจ๊ะทิงนองนอยเนี่ยอยู่ตรงที่คราบเลือดนะวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเอาวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งไปให้ท่านอธิบดีอัยการภาคหนึ่งนะครับดูเป็นหลักฐานว่าเมื่อพบคราบเลือดบนเรือเนี่ยนะครับโดยมีจ๊ะทิงนองนอยเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคราบเลือดนะครับอยู่ที่เบาะด้านขวามือนะก็อยากจะกราบเรียนท่านอธิบดีอัยการภาคหนึ่งว่าการที่เราเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยให้มีการตรวจคราบเลือดใหม่บนเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยด้วยเหตุเราพบคราบเลือดนะครับคราบเลือดที่เบาะข้างขวานะเบาะข้างขวาด้านหน้าหัวเรือนะครับซึ่งเราต้องสงสัยว่าเป็นคราบเลือดของน้องแตงโมนะโดยมีจ๊ะทิงนองนอยเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุนะครับนอกจากว่ามีคราบเลือดที่เบาะข้างขวานะครับที่มีจ๊ะทิงนองนอยเนี่ยอยู่ตรงที่คราบเลือดแล้วนะครับเรายังพบคราบเลือดอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่มุมด้านหน้าหัวเรือเหมือนกันนะครับนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพบคราบเลือดนะครับหลายจุดเนี่ยนะมีการพบคราบเลือดที่ค่อนข้างที่จะเป็นเลือดชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่บอกอยากจะให้เปิดอยากให้เปิดเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาโดนเปิดเวลาเปิดไปแล้วเนี่ยมันมีภาพจัดถึงน้อยอยู่ด้วยผมก็ซวยสิครับเดี๋ยวนี้พรบ.ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองบุคคลเนี่ยเขาห้ามเปิดภาพผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมนะแล้วโทษมันไม่ใช่โทษเบาๆครับโทษปรับเนี่ยมันตั้งแต่เท่าไหร่500,000-3,000,000แล้วคุณจะรับผิดชอบชีวิตผมยังไงนะผมไม่ใช่หิวแสงนะครับการทำงานของผมเนี่ยทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบกว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้นะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเราต้องใช้ทีมงานระดับมืออาชีพทั้งนั้นนะผมเรียนให้ทราบนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับวันพุธนะครับผมไม่ทราบว่าท่านอธิบดีอัยการภาคหนึ่งเนี่ยจะให้สื่อเข้าไปรับชมหรือไม่แต่สำหรับผมเนี่ยนะครับก็เรียนคุณแม่ทราบแล้วว่าจะเปิดให้ท่านอธิบดีอัยการภาคหนึ่งดูคราบเลือดโดยมีจ๊ะทิงนองนอยนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่านี่คือเหตุผลทำไมเราถึงไม่เปิดผ่าน YouTube คนอันเมืองไทยเ
ราะว่ามันมีกฎหมายฉบับใหม่คือวันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยมันมีกฎหมายพรบเนี่ยนะครับส่วนบุคคลนี่แหละเข้ามาซึ่งอัตราโทษมันสูงโทษทั้ง5ปีแล้วก็โทษปรับมันแพงมากตั้งแต่ 500,000 ถ้าจะไม่ผิดนะครับอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในศาลนะครับนะสำหรับมัดผู้ต้องหานะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องแตงโมนะครับนะผมไม่ใช่ว่ามาพร่ำแล้วก็ไม่เปิดไม่เปิดมันก็ต้องดูด้วยว่าเปิดแล้วมันจะโดนอะไรบ้างนะครับเขามีเงินนะครับเขามีเงินกันเป็นพันล้านเขามีเงินกัน300กว่าล้านผมมีแต่หัวล้านครับนะไม่ได้มีเงินเหมือนเขานะครับเวลาโดนคดีต้องเสียเงินค่าทนายความนะครับถึงแม้จะจ่ายถูกก็เยอะนะครับไม่ใช่บาท2บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าใจเราด้วยนะครับเขามีเงิน 1,500 ล้านมี300กว่าล้านมีคนนึงไม่รู้กี่ล้านแต่ผมมามีหัวล้านนะครับแล้วถ้าโดนคดีเนี่ยมันต้องเสียเงินนะครับแล้วใครจะมาช่วยผมครับนะผมไม่เอาตามปราศาสใจของสังคมโซเชียลมีเดียนะครับนะเอาเป็นหลักฐานในคดีนะครับนะเรื่องนี้นะครับเราได้มีการทำสำนวนกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นความลับของทางนะครับทีมงานกฎหมายของชมรมนิติกรรมนะแล้วก็จะไปฟ้องวันไหนเนี่ยก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบวันหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฟ้องตรงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานในครอบถ้วนนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญในคนกลางมีหมดนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบ